สวัสดีนะักลงทุนสายคริปโตเคอเรนซีทุกท่านด้วยนะครับกับผมกิจแอดมินและผู้สอนของเพจลงุงลงทุยรวยลงทุนครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เหรียญคริปโตเคอเรนซีต่างๆของวันที่11กันยายนปี2021นี้นะครับโดยคลิปนี้จะไม่ได้เป็นการชี้นําในการลงทุนแต่อย่างใดแต่เป็นเพียงการวิเคราะห์และแชร์มุมมองแผนการเทรดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะผู้ลงทุนควรศึกษาและวางแผนให้ดีก่อนการลงทุนครับผมสาหรับคลิปในวันนี้นะครับเราจะเปิดมาด้วย Bitcoin ตัวเดิมเลยนะ ตัวดีตัวเดิมเลยเราจะพบครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้ไลฟ์ไปนะครับไลฟ์เทรดไปซิกแนลเนี่ยก็จะบอกได้ครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวบิตคอยนะครับยังอยู่ในแชเนลตรงนี้ครับแชเนลขาลงตรงนี้ครับเห็นไหมครับติดแนวต้านจุดหนึ่งจุดสครับจุครับแม้กระทั่งวันนี้ครับก็ยังติดแนวต้านอยู่หรือช่วงที่เขารับเนี่ยครับตรงนี้ จุดลับครับแล้วก็มีหลุดนะครับที่ผมบอกว่าหลุดแนวรับไปแต่มี pull back กลับขึ้นมาได้นะครับเลี้ยงในกรอบเนี่ยกลับมาเลี้ยงในกรอบเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังให้แนวโน้มครับนะว่าให้แนวโน้มครับว่ายังเป็นกรอบ channel ขาลงอยู่นะครับถ้าเรามองจาก time เฟร m e ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงเองก็ตามเนี่ยครับยังอยู่ในกรอบนะครับ channel ขาลงอยู่นะเพราะฉะนั้นครับอย่างที่ผมบอกไปนเฟิร์มเลี้ยงตัวอยู่ในกรอบขาลงครับและผมก็บอกไปว่ารอปาร์ตี้ครับ ว่าจะลงหวบนะครับหขาซึ่งผมยังให้แนวโน้มตรงนี้อยู่นะว่ามีโอกาสลงหวบ1ขาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในแชเนลนี้นานๆเข้านะครับสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องมีฝั่งผู้เล่นฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับที่ต้องเลือกทางโดยเฉพาะวานนะครับที่ผมคิดว่าคิดไว้ว่านะก็คือถ้าเลี้ยงในกรอบนี้ <problème> สักพักไปสุดท้ายจะต้องรอเลือกทางอยู่ดีถ้าจะเลือกทางขึ้นก็จะขึ้นมาครับ ซึ่งข้าขึ้นมาตรงนี้เป้าแรกครับอย่างที่ผมบอกไปเออขึ้นมาตรงนี้นะลองจัดชอ็อตนะครับ1 usdt ได้นะครับชาวแก๊งนะสำหรับใครที่อยากชอ็อตกันเพราะผมมองว่านะครับผมตีฟิโบนะจุดนี้กับชุดนี้เนะี่ยตีไปเรารู้ว่าตรงนี้เนะี่ยมันเป็นจุดนะครับที่ราคามีโอกาสตึงได้นะแถวนี้ขึ้นมาอาจจะตึงได้นะครับอาจจะมีเกิดแรงขายลงมาเพราะว่าเป็นแนวฟิโบด้วยแล้วก็เป็นโซนที่เป็นดีมันซับไพโซนนะครับอ่ะ อย่างนี้นะแล้วต่อไปก็ผมก็บอกว่านะครับอีกแผนหนึ่งก็คือถ้าหลุดกรอบแนวรับตรงนี้เนี่ยตอนนี้นะยังอยู่ในกรอบแนวรับครับเลี้ยงอยู่ในกรอบแนวรับตรงนี้อยู่นะถ้าหลุดแนวรับนะครับกรอบแนวรับตรงนี้ไปได้สุดท้ายจะหลุดนะครับลงไปเป้าสีนะครับสามหมื 38, โดยประมาณนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกข้อ3ตรงนี้คือหลุดแนวรับครั้งนี้เนี่ยมีการ pull back กลับขึ้นมาเลี้ยงในกรอบได้ก็จริงครับแต่วอลุ่มนะ วอลุ่มไม่ได้สูงครับเพราะฉะนั้นการที่ pullback กลับขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยวอลุ่มการซื้อมันไม่ได้กระฉูบมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ขึ้นมาตรงนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นรายย่อยทั่วไปนะครับที่กลับเข้ามาเล่นนะครับกลับเข้ามาซื้อที่ยังอยากรักษาระดับราคาอยู่นะผมมองว่าเป็นคนที่ไม่ใช่มหาชนขนาดนั้นนะครับที่กลับเข้ามาซื้อขึ้นได้นะ ตอนนี้ก็เลยต้องเลี้ยงกรอบกันไปก่อนรอนะครับรอเลือกทางอีกทีแต่สุดท้ายจะยังอยู่ในแชแนลนี้อยู่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแผนผมเลยบอกไปว่านะแผนหลักๆของเราครับคือสะสมชอ็อตเล็กๆระหว่างทางครับเพราะผมคิดว่าระหว่างนี้นะครับคือการขึ้น B แล้วลง C ต่อนะไม่ว่าจะขึ้นไปยังไงนี่อาจจะขึ้นมาต้านตรงนี้เลยก็ได้ก็ได้นะแต่จะเป็น B เพื่อลง C ต่อ เวฟ B เพื่อลงสีต่อนะเพราะฉะนั้นระหว่างทางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซีนารีโอไหนๆนะครับนะครับสะสมชอ็อตระหว่างทางจะได้เปรียบมากที่สุดนะครับต่อไปผมบอกว่าเออถ้าไปถึงแนวต้านนี้เมื่อไหร่จะเป็นการชอร็อตออเดอร์ไม้ลักทันทีนะครับนะฮะเป็นการชอร็อตออเดอร์ไม้ลักทันทีและอย่างสุดท้ายครับเป็นการหลุดแนวรับนะครับถ้าหลุดแนวรับตรงนี้ o l l o w short นะครับโดยที่ Follow Short ตรงนี้เนี่ยถามว่า Position นะครับไซซิ่งเนี่ยจะเยอะกว่าด้านบนหรือเปล่าผมมองนะว่าสมมติในพอร์ตคุณมี100%เนี่ยนะครับการที่จะเล่น p โพ i ิชันหน้าชอตน,นะครับตอนขึ้นไปบีตรงเนี้ยจะต้องเยอะมากกว่าตรงนี้ครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าจุดตรงนี้คือจุดที่มีความได้เปรียบ ต่อการชอตมากกว่าครับเพราะว่าอัพไซต์จะสูงกว่านะแล้วอีกอย่างหนึ่งต้นทุนจะดีกว่าด้วยในการชอตคือเด้งขึ้นไปรอชอตและรอลงมานะต้นทุนมันจะดีกว่าเสมอครับปลอดภัยกว่านะเพราะฉะนั้นครับถ้าสมมติว่าออกตรงนี้นะครับออกชอตเนี่ยผมให้ไวนะ้อะอาจจะ1%ของพอร์ตสำหรับฟิวเจอร์นะ1-3%ของพอร์ตครับแต่ถ้า f o l low Short จุดกรอบนี้นะครับจุดกรอบแนวต้านตรงนี้เวลาผมจะ f o l low Short นะ ผมจะ follow Short ไม่เยอะมากเท่าตรงนี้เพราะว่าต้นทุนมันไม่ดีกว่านะครับมันเหมือนเป็นการไล่นะครับลงมาไล่ช็อตนะเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ครับอาจจะผมอาจจะใส่ position ไว้สักประมาณ0.5ถึง1นประครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นครับตอนนี้เนี่ยรอเลือกทางอย่างเดียวเลยครับสำหรับ btc นะสำหรับ btc รอเลือกทางอย่างเดียวครับสำหรับใน time frame 1ชั่วโมงเนี่ยครับ ผมอย่างที่ผมบอกไปนะในไลฟ์ทั้งวันวันนี้ครับตัว ISI ควรที่จะต้องมีค่ามากกว่า50นะครับและรักษาระดับราคามากกว่าเอาขอไปครับรักษาระดับนะครับ ISI ตรงนี้มากกว่า50ให้ได้นะครับตอนนี้49.88นะเพราะฉะนั้นยังอยู่ในโซนล่างอยู่มีโอกาสที่จะลงไปได้นะครับผมอะประมาณนี้นะครับสำหรับบิตคอยนะฮะผมจะลบตรงนี้ออกให้หมดนะครับ ถือว่าแผนเราเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจากที่แชร์ไปภาพยังเป็นภาพเดิมนะครับสุดท้ายรอเลือกทาง,อางเดียวนะฮะแล้วก็มาทวนกันก่อนว่านะครับตอนนี้เนี่ยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งดูนะครับของคลิปเรานะฮะผมมองไว้ตรงนี้นะครับเว็บ5ลง A ครับขึ้น B แล้วก็เตรียมลง C ครับซึ่ง C ตรงนี้เป้าหมายเดิมครับผมคิดไว้ว่าประมาณสัก นะครับสามหมนะจะเป็นจุด Take Profit ของผมตอนนี้ผมเล่นหน้าชอตอยู่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่างไรครับตอนนี้เนี่ย RSI ใน Time Frame Day อยู่นะครับค่า45.22เนี่ยถือว่าต่ำกว่า50ครับนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับที่จะลงได้นะใครที่ยังคิดว่าเฮ้ยมันยังเป็นบูลันอยู่กะจะลองนะครับเสียเปรียกนะเสียเปรียบครับ ราะผมมองว่าถ้าจัดเด้งขึ้นมาได้มีโอกาสติดต้านตรงนี้นะนะครับแถว 49, ่0 0 0นถึง5,800นะครับจะเป็นต้านของในรอบนี้ได้นะสำหรับตัวคลื่นย่อยนะครับมีคนถามมาเหมือนกันนะครับว่าคลื่นย่อยเนี่ยผมนับตรงนี้ยังไงนะผมตอนนี้มันยังต้องรอเลือกกันอยู่ครับว่าสุดท้ายแล้วตรงนี้เนี่ยใช่บีหรือเปล่านะ จะใช่ B หรือเปล่าแต่ถ้าจุบจบนะครับลูป A แล้ว1นึ่อ๋อขออภัยครับตรงนี้5นะลง1ขึ้น2และตรงนี้ครับคบ3พอดีจะเป็นรหัส3 3 5ครับส35ตรงนี้จะเป็นแฟลทครับรูปแบบ collection f ล a เพราะฉะนั้นตรงนี้ครบลรูปนะครับ A แล้วเรียบร้อยการขึ้นมา B รหัส 3= 3มคืออะไรจะต้องมีนะครับจะต้องมี ทั้งหมด3ขึ้นย่อยนะก็เพราะฉะนั้นก็ผมลองมองนะก็จะเป็นนะครับอาจจะเป็นตรงนี้1นะครับ2และก็ขึ้นมา3ตรงนี้นะครับจบรอบแล้วเป็นครบรูป B นะครับถ้าเป็นแฟลทนะครับคอลเลคชันต่อไปนะครับรหัส5ครับเพื่อลงสีต่อนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะนับครับนับได้อย่างไรก็นะครับมาโนดูก็1ครับ2ครับอ๋อขออภัยฮะตรงนี้เป็น2 3ตรงไหนนะผมมองว่าอาจารแถวแถวนี้นะครับที่วอลลุ่มสูงนะฮะหรือถ้าให้ชัดนะครับขอลองดูสักครู่นะฮะตรงนี้อาจจะเป็น3แล้วก็ได้ครับนะครับขออภัยฮะนะครับตรงนี้ B นะครับขึ้น B นะครับลง C ตรงไหนบ้างก็ 1, 2, ครับ3แล้ว ะะขึ้นมาตรงนี้อาจจะเป็นสีเพื่อหล่อลง5ก็ได้นะต่อลง5ก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับเ,เดี๋ยวผมลองดูเป้านะครับในการเป็นเวฟบ5ตรงนี้ของเขาปึ๊บปึ๊บนะครับมีโอกาสนะครับว่าอ้อขออภัยฮะตรงตรงนี้นะครับ มีโอกาสอย่างหนึ่งครับว่าการลง5ตรงนี้มีเป้าหมายนะครับประมาณ4ี0หมืนถึง41 0 0นะคร่าวๆโดยประมาณครับการลง5ตรงนี้ถ้าผมนับไม่ผิดอะไรนะสำหรับอีเลียดเวฟครับว่าเวฟตรงนี้ถ้าเป็น B จบ B แล้วลง C เนี่ยนะครับขา C จะหล่นลงมาแถว4 000, 2 0 0 0ถึงหนะครับหรืออาจจะเป็นตรงนี้ครับ38 0 0 0 นะครับสามหมตรงนี้ที่ผมเร็งไว้อยู่นะเร็งไว้อยู่ว่าตรงนี้ผมจะเทคโปรฟิตนะครับผมอ่ะรูปแบบประมาณนี้ครับสําหรับ Bitcoin นะนะครับผมตัวต่อไปครับเหรียญตัวต่อไปที่เราจะดูครับเป็นอีเทเรียมครับนะฮะ BTC ก็ยังอยู่ในกรอบนะครับรอเลือกทางนะตรงแ n n นลขาลงครับ สำหรับอีเทเรียมครับอีเทเรียมเรามาดูไทม์เฟรมเดย์กันก่อนนะฮะอีเทเรียมไทม์เฟรมเดย์จะพบครับว่านะยังอยู่ในกรอบแท่นเนลครับแต่ถ้าเรามองในกรอบนี้ผมมองว่านะมันยังเลี้ยงตัวนะครับเลี้ยงตัวอยู่ในกรอบนะฮะเลี้ยงตัวอยู่ในกรอบอยู่เพราะฉะนั้นครับอีเทเรียมถามว่าสวยไหมตอนนี้ผมมองว่ามันยังรอเลือกทางอยู่นะครับคล้ายๆ BTC เลยครับ โดยตรงนี้นะครับเราอาจจะเจอนะแปบ๊บหนึ่งนะครับผมกลัวอย่างหนึ่งเนี่ยว่าอีทเทียมเนี่ยถ้าขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับมันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาแถวบริเวณจุดพีคของรอบเขาแล้วผมกลัวอย่างหนึ่งว่าตรงนี้จะเป็นขึ้น5ครับ A แล้วก็ลงมา A ครับนะฮะ A นะครับ b ลงมา4เรียบร้อยแล้วนะ หรืออ๋อหรืออีกอย่างแป๊บหนึ่งนะขอภัยครับถ้าครบลูปเนี้ยนะ B ถ้า A ลงมา B ขึ้น A ลงอขอพัยครับเอาใหม่นะลง A ขึ้น B แล้วก็ลง C ตรงเนี้ยถ้ามันครบลูปแล้วเนี้ยแปลว่า collection เนี้ยมันจบแล้วแต่การขึ้นตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นขึ้น3ก็ได้แต่อีกอย่างหนึง่งมุมมองของผมนะถ้าเรามองในภาพใหญ่นะครับเราอาจจะมองว่าตรงนี้เป็น A ก็ได้ขึ้น B เพื่ออาจจะลงซีต่อนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้นะทั้ง2รูปแบบซีนารีโอของอีท e r เรียมนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่มีของอยู่ครับสําหรับใครที่มีของอยู่ถ้าหลุดแนวรับนะหลุดแนวรับแถวนี้เมื่อไหร่นะครับแถวประมาณ4ทับตีงกลมครับประมาณ3,200นะฮะ ถ้าหลุดลงไปไม่พูแบ็กกลับขึ้นมาได้นะครับจะค่อนข้างน่ากลัวนะฮะสำหรับอีเทเรียมหรือมองอีกจุดหนึ่งลึกๆตรงนี้ครับสำหรับคนต้นทุนดีประมาณ3000เหรียญเป๊ะนะครับถ้าคู่สมมาตรตรงนี้หลุดเมื่อไหร่นะครับอีเทเรียมมีโอกาสว่าตรงนี้พื้นบีและจะลงสีต่อนะครับโดยที่จะลงสีต่อตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าไม่เลวร้ายเป้าจะคล้ายๆกับบิตคอยเลยครับคือ2 5 0 0ถึง2อ0 0นะเพราะฉะนั้นสำหรับใครยังไม่มีของผมมองจุดนี้ ที่จะซื้อที่จะคุ้มกว่านะครับถ้าภาพรวมบิตคอยไปตามเป้าอย่างที่ผมว่านะว่ามันจะเป็นคอลเลกชันแฟลทนะครับคอลเลกชันแฟลทเพื่อลงมาซีแล้วกับตัวขึ้นไปได้ต่อเป็นบูลันครับขึ้นไปได้ต่อจบที่ขึ้น5ประมาณแสนเหรียญ BTC นะครับนะเพราะฉะนั้นครับอีทเทียมสำหรับใครที่รอเล่นยาวๆผมรอนะว่าถ้าบิตคอยคอลเล t ชันตามที่ผมว่าไว้จริงๆ อีทเทียมน่าจะมาตรงนี้ด้วยนะน่าจะมาตรงนี้ด้วยด้วยได้นะเพราะฉะนั้นครับอตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ยังหวังว่าจะขึ้นได้ต่อรอเบรกไฮตรงนี้ไปได้ครับนะฮะสุดท้ายแล้วใครย,ยังยึดถือกับบูลันรอบนี้นะ3 9 5, 5 5ต้องเบรกขึ้นไปได้ครับเบรกขึ้นไปได้ตรงนี้ถึงจะเป็นบูลันที่แท้จริงนะครับเป็นบูลิชที่แท้จริงได้นะเพราะฉะนั้นครับ เล่นตามซีนารโอของผมครับตาม BTC เป็นหลักนะจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าลงตาม BTC เป้าแถวๆตรงนี้ครับนะครับแถวๆสองพัห้าอย่างที่ผมบอกไปจะค่อนข้างคุ้มที่สุดนะครับสาหรับ Ethereum นะอ่ะแผนการของ Ethereum น่าจะประมาณนี้นะต่อไปเป็น Luna ครับอืม Luna Luna สักครู่นะครับ Luna. สำหรับรูหน้าครับโอ้ผมให้เป้าไว้ไปแล้วนะครับว่าเป้าอาจจะมาถึง45ได้ซึ่งอะตัวนี้ทำไฮสูงสุด45เปเป้นะครับแต่เป้าผมอ่ะ45.44นะครับเหลื่อมไปนิดนึงนะเพราะฉะนั้นครับตอนนี้แผนของเราคือยังไงนะครับสำหรับรูหน้าถ้ามุมมองของผมนะครับรูหน้าเนี่ย ลองมาดูกันก่อนนะขึ้นตรงนี้นะครับเมบ B นะครับขึ้น3แล้วนะตรงนี้อาจจะเป็นขึ้น5ก็ได้ไหมพูดถึงเลยนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับลูน่าว่าตรงนี้เป็นขึ้น5แล้วเพื่อจบรอบนะครับ A B C นะและถ้าจะขึ้นไปต่อก็นะครับห2 3 4 5ี่ห้ไปนะเพราะฉะนั้นครับทางที่ดีครับลูน่าเนี่ยผมให้เป้าไว้ครับว่าแถวแถว45เนี่ย จะเป็นรอบพีของเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นครับสำหรับใครที่มีของนะตรงนี้พิจารณาได้ครับว่าเออลินขายไปหน่อยนะครับลินขายไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นครับออสำหรับรูหน้าผมให้แนวโน้มอย่างนี้ครับว่าเจอขึ้น3าแล้วนะสลง4ี่ขึ้น5เรียบร้อยแล้วขึ้น5ก็ประมาณเป้า4ี่หซึ่งลงไปเรียบร้อยแต่ถ้าเขายังยื้ออยู่ว่าตรงนี้ไม่ได้จบขึ้น5นะครับผมขออย่างเดียว45บาท นะครับขึ้นไปเบรกรีเทสกลับมาแล้วขึ้นไปได้ต่อนะครับ f o l l o w by ตอนขึ้นไปได้ต่อรอบนี้นะถึงจะดีที่สุดครับสำหรับรูหน้าครับเพราะฉะนั้นรูหน้าเสี่ยงนะครับที่จะจบรอบแล้วขึ้นมาเพื่อจบรอบ5แล้วนะครับนะประมาณนี้ครับสำหรับรูหน้าเพราะฉะนั้นครับถ้าใครมีของอยู่พิจารณาเตรียมขายครับสำหรับใครที่อยากซื้ออยากเก็บนะตัวนี้ผมมองรอบครับว่า เป้าในการซื้อนะครับรับเนี่ยแถวๆนี้ครับถ้าไม่เลวร้ายอะไรนะครับ31.29ถึง27.57เหลรียญน,นะครับโซนบริเวณนี้จะเป็นโซนในการรับนะครับที่ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับลูหน้านะเพราะว่ามันเป็นกรอบนะครับแนวรับพอดีถ้าเขายังอยากวิ่งไปได้ต่อโซนตรงนี้จะต้องไม่หลุดนะครับเพราะฉะนั้นแนวตรงนี้จะเป็นแนวรับ ให้เรารับดูนาได้นะเพราะฉะนั้นแผนการประมาณนี้ครับสำหรับดูนาผมกลัวว่า3 4 5แีห้าเรียบร้อยแล้วและต่อไปจะ A B C ต่อนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าไล่ราคาโดยเด็เดขาดนะครับรอซื้อของถูกนะอะประมาณนี้ครับสําหรับดูนาตัวต่อไปเป็นอัลโก้ครับสําหรับอัลโก้นะครับลงมาดูตรงนี้กันก่อน คราวนั้นผมบอกไว้ว่าขออย่างเดียวเอาโก้นะครับที่หายตรงนี้นะครับควรที่จะเบรกจุดตรงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นรอบนี้ครับถือว่าเบรกหรือยังนะถือว่าจอเบรกนะครับตอนนี้มันถือว่ายังเบรกไม่สวยนะลองดูนะครับลองดูกันเป้างนี้อย่างที่ผมบอกไว้ว่าถ้าจะเอาให้สวยได้ A.O ตรงนี้นะครับควรเบรก นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย AO มันยังไม่เบรกครับ AO มันยังไม่เบรกเพราะฉะนั้นลองมาดูกันครับปึ๊บนะฮะเพราะฉะนั้นมาถึงเป้าพอดีครับ2เหรียญ2.4 7 6 2่เหเหรียญเนี่ยตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงเป้าเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับว่าตรงนี้อาจจะเป็น3 4แล้วก็5เลยก็ได้นะถ้าเขายังเบรก2.4 7 6 2็ตรงนี้ ไปไม่ได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจเล่นตัวนี้ครับถ้ายัางมีของอยู่นะครับเตรียมนะครับเตรียมพิจารณาลินขายเทคโปรฟิตออกบ้างนะครับถ้าท่านยังต้นทุนดีอยู่แต่นะครับจะเสี่ยงอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าไม่เบรกไฮตรงนี้ผมจะคิดว่ามันจบรอบแล้วนะ3นะครับตรงนี้เป็น5แล้วแล้วเรียบร้อยนะครับ5ต่อไปไปอะไรครับ A B C นะ ลง A ขึ้น B ลง C ต่อนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ครับว่าถ้าจุดตรงนี้2.47เนี่ยครับเบรกไม่ได้จะกลายเป็นขึ้น5เพื่อจบรอบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอาโก้ตอนนี้ไม่สวยแล้วนะครับหาตัวเหรียญตัวไหนที่มันค่อนข้างโอเคกว่าเล่นดีกว่านะครับเอาโก้มันค่อนข้างขึ้นมาเพื่อดูท่าอยากจะจบรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเอาโก้นะครับก็ลองดูในกรอบได้ครับนะ ้องดูในกรอบตรงนี้ได้นะฮะทางที่ดีรอเล่นเบรกคุ้มที่สุดครับเอาโกนะเพราะฉะนั้นประมาณนี้ครับสำหรับเอาโกนะตัวต่อไปเป็นเนียครับเนียครับอ่านะอย่างที่ผมให้ไว้นะครับเป้า11เหรียญน,นะครับไปถึงเป้าแล้วเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นเป้าตรงนี้ขึ้นมา11เเหรียญแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับเป็นขึ้น3 แล้วนะครับนะที่ขึ้นมาได้ตรงนี้เป็นขึ้น3เรียบร้อยแล้วไม่เกิดดิเวอร์เจนนะครับเมื่อกี้เนี่ยอย่างอัลโกเหมือนจะเกิดดิเวอร์เจนนะครับมันไม่ได้ทํา AO High ใหม่นะแต่ตัวนี้นะครับดูสิครับนะ High ตรงนี้ทํา Higher High ครับราคาทํา Higher High นะครับจุดตรงนี้จุดตรงนี้นะครับยังทําจุดสูงสุดใหม่เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างสวยครับแต่ทางที่ดีครับรอนะครับรอรับนะ รอรับในโซนของที่มันค่อนข้างคุ้มนะครับที่จะรับดีกว่าเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับว่าจุดตรงนี้นะครับเจอขึ้น1แล้ว2ครับและนี่ขึ้น3แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรามารอนะฮะทำแผนเนี่ยเพื่อรับในขึ้นสี่อนะครับนะฮะเป้าที่ผมคาดหวังนะครับว่าจะเป็นไปได้คือถ้าย่อลงมาตรงนี้ครับ น่ายิ้มตรงนี้นะเ2 7เหรียญถึงหเหรียญตรงนี้นะครับถ้าเขานะครับเป็นขึ้นอะไรฮะลงมาขึ้น4แถวแถวนี้จะค่อนข้างสวยนะครับนะครับถ้าสมมติผมตรงนี้นับ1ตรงนี้เป็น2ครับ4ี่จะไม่ควร overlap หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงแถวแถวนี้ครับมีโอกาสนะที่จะเป็นต้นทุนที่สวยให้กับเราได้รับเนียนะเพราะฉะนั้น7.27ครับถึง6เหรียญตัวนี้นะ พิจารณาครับทาแผนการซื้อได้นะครับผมไม่ได้ชี้นํานะครับแต่เป็นการวางแผนให้ดูแชร์แผนให้ดูของผมนะครับนะเนี่ยตรงนี้สวยนะครับรอรับตรงนี้แต่ถ้ารับไม่อยู่นะครับถ้าตรงนี้รับไม่อยู่ก็ขัดครับ6บาทหล่นลงไปนะครับหลุด6บาทไปค่อยขัดนะแล้วก็เป้าครับนะเป้าเรามาดูเป้ากันครับถ้าตรงนี้4ี่นะครับตรงนี้เป็นหนึ่ง ลง2ขึ้น3ไปแล้วแล้ลง4มาตรงนี้ขึ้น5จะได้ Extend เท่าไหร่นะครับลองมาดูเป้ากันขึ้นสําสำหรับเราครับอย่างแรกคือควรเบรก11.5ไปได้ก่อนเป้าถัดไปที่ผมมอง Extend ขึ้นได้ครับ17.69เหรียญเป็นต้นไปถ้าไม่ใช่ขึ้น5 f a เฟลเลียนะครับนะขึ้น5จะเฟลหรือไม่เฟลคือ,อยังไงนะครับคือสุดท้ายแล้วการย่อรอบนี้ที่เป็นขึ้น4ครับ การที่จะเป็นขึ้น5ที่สมบูรณ์แบบได้คือต้องเบรก3ไปให้ได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นรอ11.54นะครับถ้าสมมติว่ารับซื้อของถูกตรงขึ้น4ไม่ทันนะครับรอเบรก11.54เหรียญไปเพื่อเทคโปรฟิตจุดนี้ได้ครับนะประมาณ17เหรียญเป็นต้นไปนะครับนะอาจจะเป็นจุดเทคโปรฟิตจุดแรกและต่อๆไปก็ลองดูครับว่า จะสามารถ Extend มาถึง23เหรียญได้หรือเปล่านะครับสำหรับเนียนะแผนการประมาณนี้ครับสำหรับเนียตัวต่อไปเป็น a x i ซครับสำหรับ a x i ครับถ้ามองจาก Time Frame Day ครับอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกนะครับว่าตอนนี้เนี่ย AO มันอยู่ในภูเขาด้านล่างแล้วนะครับนะจะไม่ค่อย สวยเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยสวยทางด้านอินดิเคเตอร์เท่าไหร่แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับถ้าท่านยังเป็นแฟนบอยของ A X S หรือ a x i e, อยู่นะครับผมมองนะครับว่ารอบในการรับที่คุมคุมอาจจะเป็น59ถึง49เหรียญได้ตรงนี้ครับหรือถ้ามองตามชาร์ตครับมองตามแนวรับแนวต้านเนี่ยตีกรอบครับ แนวรับจะอยู่บริเวณนี้ครับประมาณ64.30เหรียญน,นะเพราะฉะนั้นครับรออย่างเดียวครับว่าแถวแถวนี้รับอยู่หรือเปล่านะนะครับสำหรับ A X x i ซผมมีมุมมองนะครับว่าการที่จะกลับมาขึ้นไปได้ต่อนะฮะมีเกณฑ์อยู่อย่างเดียวครับคือเบรกไฮตรงนี้ไปได้ครับ8 3ถึง95เหรียญไปให้ได้นะครับถึงจะกลับมาเป็นบูลิชได้ต่อแต่ ดูจากทรงเขาแล้วนะครับวอลลุ่มนะครับหายลงเรื่อยๆเลยและ RSI นะครับเริ่มหล่นลงมาโซนต่ำแล้วครับหรืออย่างเดียวครับว่า50 RSI ค่า50ตรงนี้จะรับอยู่หรือเปล่าถ้ารับไม่อยู่ก็จะลงมานะครับผมนะเพราะฉะนั้นครับเอ่อสำหรับ a x คซผมมองเป้าในการรับอยู่แถวโซนนี้นะครับเป้าแรกนะนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับ a x คซ นะฮะฮถ้าเกิดอย่างไรก็แล้วแต่หลดหลุดนะครับ49.61ไม้แรกควรคัดทันทีนะครับผมแผนการครับสำหรับแอกซีนะฮะตัวต่อไปเป็นโซลาน่าครับสำหรับโซลาน่าครับเราจะพบว่าอย่างที่ผมให้เป้าไว้นะครับ205เหรียญมาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล,วและลงมานะครับการที่จะย่อรับ ควรที่จะย่อรับแถวบริเวณโซน165เหรียญน,นะครับในรอบนี้นะ165เหรียญถ้ารับได้จะสวยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นครับตัวโซ l a n a ครับผมเกรงนะว่าถ้าเรามองจากเวฟแล้วตรงนี้จบขึ้น3นะครับน่าจะจบขึ้น3แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นโซนแถวนี้นะครับเป็นการรอ นะครับย่อลง4นะครับรอย่ลอ,ยอลง4นะฮะหรือแม้กระทั่งตรงนี้อาจจะเป็นจบ5เลยก็ได้แต่ผมบแอ s นะว่ายังเป็นขึ้น3อยู่นะครับเพราะว่าถ้าขึ้น5เนี่ยควรที่จะมีสัญญาณ divergence บ่งบอกนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยยังไม่มีสัญญาณ divergence อะไรบ่งบอกนะเพราะฉะนั้นผมยังมองเป็นขึ้น3อยู่ครับรอลง4นะครับซึ่งเป้าในการลง4ผมมอง165หถึง124ครับหล่นลงมาแถวนี้เมื่อไรนะครับหล่นลงมาแถวนี้เมื่อไหร่ รับได้นะวางแผนรับซื้อได้นะครับแถวบริเวณตรงนี้นะโอเคครับสำหรับโซลอนาแผนการประมาณนี้ครับถ้าเขายังบูลันได้ต่อนะครับเป็นบูลิชได้ต่อรอ205เหรียญเบรกขึ้นไปได้รอไปเทส246เหรียญตรงนี้ครับนะสำหรับโซลอนาครับตัวต่อไปเป็น A v a x ครับสำหรับ A v ว x ครับ ้ามองในสถานะขึ้นนะครับถ้า assume ว่าตรงนี้จบขึ้นนะครับเป็นขึ้น5แล้วเรียบร้อยนะครับ a ครับขึ้น b แล้วก็ลง C น่าจะจบรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรอบในการขึ้นมาตรงนี้อาจจะเป็น1นะครับ2นะครับตรงนี้อาจจะขึ้น3แล้วก็ได้นะครับอาจจะขึ้น3แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้รอเนี่ยครับย่อลง4เพื่อ extend ขึ้นไปได้5ต่อนะครับ แถวประมาณนี้นะครับน่าจะนะครับเท่าที่ผมดูแอสซูมนะว่าประมาณนี้เนี่ยน่าจะเจอขึ้น3เพื่อลงสีแล้วเรียบร้อยแล้วต่อไปรอเรา e เซขึ้นยืด5ครับแต่ดูต้นทุนบริเวณนี้เนี่ยผมมองว่าจะไปเล่นไล่เลยได้เหตุผลเดียวครับคือตรงนี้ครับเบรกนะฮะเบรกแนวต้านนะครับเส้นกดตรงนี้ไปได้แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้น สวยครับที่จะรับแต่ทางที่ดีให้ได้เปรียบที่สุดนะครับสามารถรับซื้อย่อยๆนะครับตรงนี้แถวแถวนี้ได้ไม้หนึ่งครับแต่ถ้าให้สวยจริงผมมองรอรีเทสย่อลงมานะครับในกรอบแนวรับตรงนี้มีโอกาสเด้งขึ้นไปได้ต่อครับนะประมาณนี้สำหรับ AW วครับมีโอกาสขึ้นไปได้นะสวยเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้ครับแต่ถ้าผมมองว่าตรงนี้เป็นเวฟ3ลง4เพื่อขึ้น5เนี่ย จะ extend ไปได้ยืดขึ้นถึงไหนนะครับถ้าไม่ใช่5เฟลเหรียผมมองครับว่า75เหรียญนะครับมีโอกาสขึ้นไปถึงเวฟ5ที่75เหรียญถึงตรงนี้ครับ102เหรียญนะครับเป้าคร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับ a w a x s สำหรับใครที่สนใจครับผมมองว่าจุดนี้นะครับสามารถวางแผนนะครับแบ่งไม้เข้าซื้อได้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ a w a x เพราะฉะนั้นการบ้านนะครับทั้งหมดที่เราดูกันมานะครับ a w e ถือว่าสวยที่สุดนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นลอง position หรือเล่นซื้อ spot ครับผมนะสำหรับ a w e นะครับเหตุผลคร่าวๆประมาณนี้ครับว่า3ลง4ี่เพื่อขึ้น5ไปได้ต่อครับและการขึ้น5ตรงนี้สวยอย่างหนึ่งคือนะครับมาถึงนะครับแนวต้านที่เบรกเส้นกดแล้วเรียบร้อยแต่ผมมองอย่างหนึ่งครับว่า แถวแถวแนวนี้รับซื้อได้หนึ่งไม้ครับถ้าเป็นแผนของผมนะผมแชร์แผนของผมผมจะแบ่งไม้ตรงนี้ไม้แรกนะครับลงมาเทสจะซื้อไม้สองครับนะไม้สามจะซื้อตรงไหนซื้อเมื่อเบรกค,ครับนะเบรกไฮเดิมไปได้ผมจะซื้อนะครับแถวๆตรงนี้ครับเราเบรกไฮเดิมครับประมาณห้าสิบถ้าตีกลมๆครับ56เหรียญ เบรก56เหรียญไปได้ผมจะ follow by ไม้3ให้หมดพอร์ตนะนะครับประมาณนี้ครับสำหรับ a a x นะครับถือว่าสวยมากๆเลยแล้วการขึ้นขึ้นมาพมร้อมวอลุ่มและวอลลุ่มแซงนะครับแซงวอลุ่มที่พันผ่านมาเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอะสำหรับวันนี้นะครับนะครับวิเคราะห์เหรียญคริปโตนะครับมีทั้งหมดกี่เหรียญละ่ะประมาณโอ้โหวันนี้ดูไปทั้งหมดนะครับ แปดเหรียญนะวันนี้8เหรียญเลยนะครับก็ถ้าใครถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อาจจะฝากนะครับกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนนะครับสำหรับใครที่ชอบการวิเคราะห์ของเพจลงทุอลงทุนนะครับหรือช่องลงุอลงทุนนะครับถ้าใครชอบก็ฝากด้วยนะครับคลิปในพานี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ